ครับพีครับรับบทเป็นอัศิราจุธาเทพจากละครเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนดุจอักษรครับสวัสดีค่ะมิ้นท์รัณวีและคุณวราวัฒน์นะคะรับบทเป็นดุจอักษรตอนดุจอักษรค่ะเรื่องของเราเป็นยังไงคะดุจอักษรเป็นจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าหน่อยครับผมก็จะเป็นความรักของเราทั้งคู่ที่มันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆที่ทำให้เป็นบทพิสูจน์ของความรักของเราทั้งคู่จะเน้นไปตรงไหนเป็นหลักจะเน้นเป็นแบบไหนก็จะทางดราม่าเรื่องความของคุณแม่ด้วยคุณแม่ครับคุณแม่ของฝั่งดุจอักษรก็คือคุณพี่ปรีดอันนี้จะเป็นพี่โลเกลูกพี่เกฟใช่เป็นยังไงแล้วพอจะเล่าอะไรได้บ้างจุดพอยต์ของเรื่องเราจุดที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจน่าจะเป็นจะเป็นการเจอกันของเราตอนแรกแล้วก็ตัดภาพใหม่ทีก็คือเราก็มาเจอกันอีกทีนึงกับการที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนโชคชะตาทำให้เราได้มาเจอกันอีกครับคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนยิ้มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอนางเอกก็คือยิ้มไม่หยุดคาแรคเตอร์ของดุจอักษรก็จะเป็นคนที่รักที่แม่มากๆแล้วก็จะมีความรักที่แม่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าคือเขาก็จะแคร์ที่แม่มากการทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างเราเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งเองครับแต่ว่ารู้สึกว่าใช่แล้วแต่ว่าคุยกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันคลิกกันสร้างความคุ้นเคยใช่ครับของเราจะเริ่มถ่ายทำยังไงก็ถ้าจริงๆก็น่าจะเร็วๆนี้ครับแน่นอนภายใน1-2 เดือนนี้เราก็จะได้เริ่มถ่ายทำกันครับเป็นยังไงบ้างมันมาเป็นหนึ่งในแบบแก๊งเกี่ยวกับเด็กนี้ในโอกาสครบรอบมาสองปีค่ะเด็กใหญ่ค่ะตอนแรกที่ได้รู้ก็คือกดดันมากเพราะว่าพออ่านเรื่องแล้วก็มีความแบบเข้มข้นแต่ก็สนุกมากๆรู้สึกแบบอยากเล่นแล้วก็อยากเริ่มทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของดวงใจเทวพรหมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สองของพี่ก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดอยากลองของรุ่นพี่ดูทาเทพเนาะก็แบบว่ารู้สึกลมบนคนชอบอย่างของเรามันจะแบบน่าสนใจเข้าตอนนั้นถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีครับผมเพราะว่าทุกคนก็อยากให้ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามเราก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ครับผมเราก็คุยกับทั้งพี่จ๋าแล้วก็เราได้เจอพี่จ๋าเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะก็ช่วยไกด์พวกเราตอนนี้เริ่มมีเวิร์กช็อปเริ่มแบบอะไรเร็วๆนี้เลยครับค่ะตอนนี้ยังแต่น่าจะเร็วๆนี้ครับฝากไว้แล้วกันได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับดวงใจเทวพรหมตอนดุจอักษรครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักโรแมนติกแล้วก็มีความดราม่าคือเรียกได้ว่าครบรสเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้ตัวละครทั้งสองคนครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อัศิราจุธาเทพแล้วก็ดุจอักษรค่ะ